ส่วนกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีของขวัญมามอบให้กับเด็กทารกแรกเกิด 30,000 คนนะคะด้วยการคัดกรองโรคหายากและให้การดูแลรักษาแบบครบวงจรนำร่องใน6โรงพยาบาลนะคะ6โรงพยาบาลก็มีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีรวมถึงโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มให้บริการตรวจคัดกรองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสาธิตปิตุเตชะบอกว่าการคัดกรองโรคหายากในเด็กทารกแรกเกิดก็จะช่วยให้วินิจฉัยโรคหายากได้เร็วและรักษาได้ผลดีสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงที่ให้ประชาชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สอดรับกับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ให้การรักษาครอบคลุมโรคต่างๆอย่างทั่วถึงค่ะเป็นผู้ปกครองที่มีงบประมาณหรือมีรายได้น้อยเนี่ยนะครับก็ต้องผู้ง่ายต้องเดือดร้อนทั้งครอบครัวนะครับต้องทำมาหาได้แล้วก็มาจ่ายเงินกับค่ารักษาของลูกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้พบเร็วแล้วก็สปสช.ได้สนับสนุนในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นการแบ่งเบาความทุกข์ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีพบลูกป่วยในโรคหายากได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเด็กที่กรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้กับเด็กไทยทุกคนในประเทศเราที่โชคร้ายเป็นโรคหายาก